มีอะไรมันเจ็บมีอะไรมันปวดมันป่วยไข้ใดทั้งนั้นมีตรงไหนไม่แก่มีตรงไหนไม่เจ็บมีตรงไหนไม่ตายนี่พระพุทธเจ้าท่านมาเป็นกองทุกข์ไม่ใช่กองสัตว์กองคนกองตัวกองตนกองเรากองเขาอะไรกองทุกข์มากองอยู่เราสมมติกองทุกข์ว่าเป็นเราสมมติกองทุกข์ว่าเป็นคนสมมติกองที่กองกันแล้วก็แก่กองกันแล้วก็ตายกองกันแล้วกองเป็นกองมาแล้วก็สลายไปกองรวมเป็นกองกันแล้วก็สลายไปสิ่งที่มารวมกันเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรตาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นตาหูเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหูจมูกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นจมูกปากเขาก็ไม่รู้เขาเป็นปากลิ้นเขาก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลิ้นอะไรที่เราเรียกกันว่าเป็นตัวของเรานี่เขาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างธรรมชาติธาตุแท้ของเขาก็เกิดขึ้นมารวมกันมารวมกันก็เรียกว่าเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆในที่สุดเขาก็สลายตัวไปเราเอาสมมติความรวมกันมาเป็นความเกิดมาความเสื่อมไปเป็นการเจริญเติบโตเสื่อมไปทุกขณะเสื่อมไปทุกขณะเราว่าเจริญเติบโตเอาของที่เกิดมาเสื่อมเกิดมาสลายเกิดมารวมกันแล้วก็สลายไปเราจะสมมติว่าเป็นคนสมมติว่าเป็นเราเขาเกิดมาแล้วเขาก็สลายจะสมมติว่าเป็นเราหวงเห็นเราเป็นเราสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเขาก็ไม่สนใจเขาเกิดมาเพื่อสลายเขาก็สลายของเขาไม่มีเอียงซ้ายเอียงขวาเพราะความรักความชังของท่านผู้หนึ่งผู้ใดพระพุทธเจ้าท่านบอกโกงทุกโกงจริงไหมตรงไหนมันก็ทุกหมดกองไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงไหมตรงไหนมันก็ไม่เที่ยงหมดกองตายกองตายจริงไหมตรงไหนไม่ตายไม่มีกองอนิจจังก็กองอยู่ตรงนี้กองทุกข์ก็กองอยู่ตรงนี้กองอนัตตากองตายก็กองอยู่ตรงนี้แล้วจะว่าเป็นเราเป็นเราเขาก็ไม่เป็นให้จะเป็นยังไงเขาแก่ไปทุกวันจะเป็นยังไงเขาตายไปทุกวันแล้วคนที่ตายไปตายไปตายไปเนี่ยเขาก็เป็นของเขาของเขาของเขาทั้งนั้นความตายมันยกเว้นกองทุกกองนี้ก็เหมือนกันกองทุกที่กองอยู่ตั้งแต่ศีรษะตั้งแต่เท้าขึ้นมาหาศีรษะกองนี้ก็คือกองรวมกันสมมติเรียกว่าความเกิดกองรวมกันทุกกองกองไหนไม่สลายกองไหนไม่แตกไม่ตายนี่ความเกิดสิ่งที่เกิดมาสลายเกิดมาตายแล้วก็เกิดมาสลายเกิดมาตายหมดทั้งทั่วไปทุกรูปทุกนามรูปนามไหนจะเป็นเราเป็นคนเป็นสัตว์มันมีแต่ของตายจะเป็นเราเป็นคนเป็นสัตว์ได้อย่างไรเนี่ยกองธรรมกองทุกข์กองธรรมกองอนิจจังธรรมกองธรรมกองอนัตตาธรรมเป็นธรรมเท่านั้นทุกข์ท่านก็ว่าเป็นธรรมอนิจจังท่านก็ว่าเป็นธรรมอนัตตาท่านก็ว่าเป็นธรรมเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์สามประการล้วนแต่เป็นธรรมที่ควรศึกษาให้รู้ให้แจ่มแจ้งป่วยก็ป่วยไปเดินยังกลมนั่งภาวนาอย่าไปถอยหลังอย่าเอาความเจ็บความป่วย
มาเป็นอุปสรรคของการเดินจงกรมของการนั่งสมาธิบำเพ็ญจิตภาวนาป่วยอันนั้นละมันจะได้เป็นธรรมเทศนามันจะได้เห็นว่าเราอันนี้คือกองทุกข์เท่านั้นเองเราไปเห็นว่ากองทุกข์กองนี้เป็นเราเราเห็นกองทุกข์ว่าเป็นกองเราว่าเป็นกองเราสักขนาดไหนก็ช่างกองทุกข์ก็เขาเป็นกองทุกข์แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ทุกข์อยู่นั่นทุกข์เพราะความเจ็บความป่วยเข้าครอบงำมากกันก็วิเวกเพราะสถานที่กว้างขวางกุฏิก็ห่างไกลกันมีต้นไม้มีป่าบังเป็นป่าบังเป็นฉากกันเมื่ออยู่ตรงไหนก็วิเวกอยู่ตรงไหนก็วิเวกพยายามใช้ความวิเวกของสถานที่พยายามใช้กายวิเวกให้เป็นจิตวิเวกขึ้นเข้าขึ้นมาพยายามใช้สถานที่วิเวกนี้ให้เกิดความวิเวกภายในจิตในใจขึ้นมาหลังจากฉันแล้วภารกิจใดๆไม่มีฝนไม่ตกให้เดินจงกรมทุกวันอันนี้ก็เป็นการตั้งใจหรือเป็นการตั้งความสัตย์หลังจากฉันไปเดินจงกรมพิจารณาอาหารที่ขบฉันเข้าไปอาหารทุกส่วนจะสมมุติกันว่าเรียกว่าอะไรอะไรในเมื่อรวมเข้าถึงท้องแล้วล้วนแต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นไม่มีคำว่าปราณีตไม่มีคำว่าอริดอร่อยในเมื่อรวมถึงท้องแล้วเป็นของปฏิกูลหมดเหมือนกับแม่น้ำจะกี่สายก็ช่างตามแต่ที่จะตั้งชื่อตั้งชื่อตั้งเสียงสมมติเรียกกันไปจะเป็นน้ำฝาดน้ำเปรี้ยวน้ำจืดก็แต่ก่อยอะไรก็ช่างรวมถึงทะเลแล้วเป็นน้ำเค็มหมดอาหารที่เราบริโภคเข้าไปจะสมมติว่าเป็นผักเป็นผลไม้หรือจะสมมติว่าเป็นถั่วสมมติว่าเป็นข้าวโพดสาลีข้าวสุกข้าวสารข้าวเจ้าข้าวเหนียวอะไรก็ช่างในเมื่อรวมเข้าไปถึงท้องแล้วสภาพของสิ่งนั้นๆแปลเป็นของปฏิกูลไปหมดจะรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสอร่อยแค่ขนาดไหนเพียงไรก็ช่างกลายเป็นของปฏิกูลหมดรสนั้นๆเป็นของไม่เที่ยงรูปร่างของอาหารทั้งหมดไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงคือยังไงเข้าไปถึงปากการเปลี่ยนแปลงของรูปอาหารก็เปลี่ยนไปเข้าไปถึงท้องความเปลี่ยนแปลงของรูปอาหารก็ยิ่งเปลี่ยนไปมากนี่ก็ว่ารูปอักเป็นของไม่เที่ยงกลิ่นจะว่ากลิ่นอะไรอะไรที่เรียก
หอมอาหารหอมอย่างนั้นหอมอย่างนี้ในเมื่อเข้าไปถึงปากเข้าไปถึงท้องคำว่าหอมอาหารนั่นนั้นไม่มีนี่กลิ่นก็เป็นของไม่เที่ยงกลิ่นก็เป็นของเกิดขึ้นแล้วก็สลายไปรสก็เหมือนกันจะเป็นรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสมันนี่ในเมื่อเข้าไปถึงปากถึงท้องแล้วรสนั้นๆก็สลายเปลี่ยนไปหมดสรุปแล้วกายเป็นของปฏิกูลไปทั้งหมดคำว่าปฏิกูลก็หมายถึงก็แปลว่าเป็นของที่น่าเกลียดนั่นเองจะอร่อยขนาดไหนราคาแพงมากมายกายกองขนาดไหนก็ช่างกายเป็นของปฏิกูลกายเป็นของที่น่าเกลียดร่างกายของเราที่จะมีที่มีกว่าการเจริญเติบโตเจริญเติบโตก็อาศัยอาหารที่เป็นของปฏิกูลนั่นแหละมาเป็นร่างกายร่างกายของใครไม่เจริญเติบโตเพราะอาหารปฏิกูลไม่มีไม่เจริญเติบโตจะเจริญเติบโตเพราะอาหารที่ปานีตมีการแต่งอย่างสวยอย่างงามอันนั้นไม่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เพราะอาหารที่เข้าถึงปากและถึงท้องจะต้องเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นร่างกายที่อาศัยอาหารก็ต้องอาศัยอาหารที่ผ่านปากเข้าถึงท้องร่างกายจึงจะประโยชน์อันจึงไปอาหารจึงเป็นประโยชน์แก่ร่างกายถ้าหากว่าอาหารยังไม่เข้าในผ่านไปปากไปถึงท้องอาหารนั่นจะไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเลยอาหารเข้าไปถึงปากถึงท้องเป็นอย่างไรจะสมมติเรียกกันว่าอย่างไรอย่างยังไหนอย่างไรก็ช่างก็เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นสรุปแล้วร่างกายของเราที่สมมติว่าเป็นเรานี้ก็คือกองอาหารที่ปฏิกูลนั่นเองมากองเป็นเราเอาอาหารที่ปฏิกูลอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็เป็นของปฏิกูลอยู่ในกระเพาะอยู่ในท้องอันนั้นน่ะมาเป็นร่างกายร่างกายของใครเจริญเติบโตเป็นร่างกายเพราะไม่ใช่เพราะอาหารที่ปฏิกูลที่ในที่หนึ่งไม่ใช่อาหารปฏิกูลในท้องไม่มีไม่ได้เจริญเติบโตเพราะอาหารที่เป็นปฏิกูลในท้องด้วยกันทั้งนั้นหมายความว่ากองร่างกายของเรานี้ก็คือกองอาหารที่ปฏิกูลนั่นเองแต่ส่วนใดก็ช่างถ้าหากว่าไม่มีการชำระไม่มีการซักการฟอกส่วนนั้นเป็นของเหม็นทั้งนั้นจึงต้องมีการอาบน้ำต้องมีการขัดการถูการสีใช้อะไรต่อมีอะไรที่จะกำจัดกลิ่นกำจัดคราบเหงื่อคราบไข่ก็หามาเพื่อกำจัดกลิ่นและคราบเหงื่อคราบไข่เหล่านั้นล้วนแต่เป็นของปฏิกูลของปฏิกูลที่เราชำระกันอยู่เสมอนั่นมาจากไหนเล่ามันออกมาจากร่างกายที่ปฏิกูลนี่ทั้งนั้นถ้าหากว่าร่างกายของเราไม่ปฏิกูลแล้วซ้ายของที่ออกจากร่างกายทำเราไม่จำเป็นต้องไปซักไปฟอกกันจะว่าผ้าผ่อนท่อนสบายจะขาวจะสะอาดไม่ขนาดไหนเพียงใดก็ช่างมีการมานุ่งมาห่มมาสัมผัสถูกต้องร่างกายของเราประเดี๋ยวประดาวเปลี่ยนสภาพไปสีก็เปลี่ยนแม้แต่กลิ่นก็เปลี่ยนอะไรต่ออะไรก็เปลี่ยนไปหมดเหมือนก็เพราะภาพคนนั้นมาคุกคีอยู่กับกองปฏิกูล
กองเหงื่อก็ปฏิกูลกองนี้อะไรต่อไอกลิ่นไอที่ซึมออกไปก็ล้วนแล้วแต่ที่ปฏิกูลทั้งนั้นจะต้องซักกันอยู่เสมอหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเป็นอย่างยิ่งจะต้องซักกันแล้วถึงว่าจะนุ่งในอยู่ในสถานที่ไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรก็ช่างแต่มันก็ต้องสัมผัสกับร่างกายของเราที่ปฏิกูลนี้ก็ทำให้เป็นของสกปรกขึ้นมาเหม็นเสื้อเหม็นผ้าก็ชอบพูดกันอย่างนั้นแต่เสื้อผ้ามันจะเหม็นได้ยังไงนี่มันเหม็นเราเหม็นคนนี่แล้วก็ว่าเหม็นเสื้อผ้าผ้าเสื้อเสื้อผ้าเหม็นนี่ถูกนี่ถูกนี่เสื้อผ้ามันจะเหม็นได้ยังไงนี่มันนี่มันเหม็นร่างกายของเราร่างกายของเรานี่มันเหม็นในเมื่อทราบเสื้อผ้าที่สะอาดมาสัมผัสถูกต้องร่างกายของเราที่เหม็นมันก็ต้องเหม็นไปด้วยมันไม่ใช่เสื้อผ้าเหม็นมันเหม็นร่างกายของเรานี่มันทำให้เสื้อผ้าเหม็นไปด้วยนี่การพิจารณาอาหารจึงมีความจำเป็นจะต้องพิจารณาให้มากมีความจำเป็นจะต้องพิจารณาให้แจ่มแจ้งให้แยบคายถ้าหากว่าพิจารณาแจ่มแจ้งแยบคายลงไปแล้วอาหารที่เรารับประทานอันนั้นหลายจะกลายเป็นธรรมะขึ้นมาเรียกว่าธรรมธาตุนี่ธรรมะทั้งหมดนี่ล้วนแล้วแต่ที่เป็นกรรมเป็นธรรมที่จะกำจัดความอยากนี่กำจัดความโลภ กำจัดความโกรธกำจัดความหลงได้ทั้งนั้นถ้ากำจัดความโลภมันไม่รู้เราจะไปโลภอะไรกินอะไรกินด้วยความโลภมันก็โลภของสุขภพโลภของปฏิกูลนี่มันก็กำจัดความโลภตั้งกำจัดราคะที่กายเคยกำเริบรุนแรงมันก็ไม่กำเริบออกมารุนแรงให้แสดงให้เห็นเพราะมองไปทางไหนมันก็เห็นแต่ของปฏิกูลมองไปทางไหนก็เห็นแต่ของปฏิกูลเด้อมองไปทางไหนก็เห็นแต่ของปฏิกูลเกินไปทั้งโลกจะเอาผ้าเสื้อผ้าสีสันวรรณะไปปิดไปห้อยหุ่มหุ้มห่อยังไงก็หุ้มห่อของปฏิกูลไว้นี่ธรรมธาตุนี่ที่เป็นของจริงในหัวใจของเราเข้าไปรู้เห็นแจ้งชัดแล้วธรรมธาตุที่เราบริโภคขบฉันกันนี่ละจะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสราคะก็เป็นธรรมเองอาฆะในธรรมธาตุก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาโทสะธรรมธาตุก็เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจะขัดเกลาโทสะได้อย่างไรเพราะเรามองไปทางไหนก็เห็นแต่กองปฏิกูลมองไปทางไหนก็เห็นแต่กองปฏิกูลคำว่ามองไปทางไหนเห็นเป็นเราเห็นเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีแล้วจะไปโกรธอะไรก็ของปฏิกูลนั่นจะไปโกรธอะไรก็ของปฏิกูลกองปฏิกูลทั้งกองเราไปโกรธจะเรียกว่าเป็นคนโง่หรือคนฉลาดนี่ตัวโทสะตัวนี้มันก็ระงับไปตัวโทสะตัวนี้มันก็ถูกกองปฏิกูลอันนี้ละทำลายกองโมหะความหลงในเมื่อเราแจ้งชัดตามความเป็นจริงว่ากองคนกองเรากองเขากองสัตว์นี่ถ้าเห็นที่เกิดมาตายในโลกก็ล้วนแต่เป็นกองปฏิกูลทั้งนั้นนี่เห็นชัดตามความเป็นจริงโมหะความหลงมันก็หายไปเบาบางไปจึงว่าการพิจารณาอาหารให้ชัดตามความเป็นจริงของเขาชัดตามความเป็นจริงของอาหารก็คือเห็นเป็นของปฏิกูลนั่นเองนี่ถ้าเห็นง่ายๆเห็นชัดๆเรารับประทานเราจับอาหารอะไรต่ออะไรที่อร่อยอร่อยมากอันนั้นยิ่งเปื้อนมากเอามือไปจับก็เปื้อนแล้วเปื้อนแล้วทำยังไงล่ะเปื้อนแล้วเอาเมื่อก็ต้องเอาไปล้างถ้าหาบางทีล้างไม่ดีไม่ก็ยังมีกลิ่นที่อีกนั่นกลิ่นเราไม่ได้ว่ากลิ่นหอมนะกลายเป็นกลิ่นเหม็นขึ้นมาภาชนะที่เราจะใส่อาหารที่จะปราณีตมีค่ามีราคามากมายขนาดไหนเพียงไรก็ช่างมาถูกต้องนิดเดียวก็ต้องเอาภาชนะไปล้าง
บาทบาทของเราสะอาดขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเอาไปใส่อาหารประเดี๋ยวประดาวแล้วก็เอาไปล้างนี่ล้างไม่ดีบางทีมันยังมีกลิ่นได้อีกนั่นกลิ่นอะไรกลิ่นอาหารเราไม่ได้ว่ากลิ่นอันนั้นเป็นการหอมแล้วนะว่ากลิ่นอาหารกลายเป็นกลิ่นเหม็นกลิ่นที่เราไม่ต้องการอะไรล่ะจะถ้วยชามก็ช่างจะว่าหม้อหุงหม้อต้มหม้ออะไรก็ช่างถ้าล้างไม่ดีกลายเป็นของเหม็นไปหมดนี่มันเหม็นของปฏิกูลโดยธรรมชาติจึงให้พิจารณาอาหารที่เราบริโภคครบฉันเป็นประจำให้มากอาหารที่เราเคยโลภนี่โลภอยากอย่างนั่นโลภอยากอย่างนี้อะไรต่อมีอะไรความโลภนั้นจะถูกกำจัดไปในเมื่อเราเห็นอาหารเป็นของปฏิกูลจึงว่าการพิจารณาอาหารให้เห็นชัดตามความเป็นจริงมีความเป็นจำเป็นอย่างยิ่งภาวนาจะเป็นแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับการกินนี่ล่ะเพราะว่าถ้าหาว่าการกินการขบฉันนี่ขบฉันถูกต้องเป็นธรรมการภาวนาก็เจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยไปได้ดีถ้าหากว่าการขบฉันฉันไม่เป็นกินไม่เป็นปล่อยให้ความโลภครอบงำจิตใจภาวนายังไงก็ไม่เป็นไม่ได้เรื่องดอกใครต้องการภาวนาดีใครต้องการภาวนาสงบใครต้องการที่จะให้กิเลสของเราหมดสิ้นเบาบางสลายจากจิตจากใจรีบพิจารณาอาหารให้ชัดตามความจริงให้ได้อาหารก็เป็นธรรมะเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาจิตใจอาหารก็เป็นธรรมะเป็นธรรมที่จะประหารกิเลสคือราคะโทโทสะโมหะทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกล้วนแต่เป็นธรรมที่จะประหารกิเลสได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราแจ่มแจ้งในสภาพความเป็นจริงของเขาถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาแจ่มแจ้งทราบชัดตามความเป็นจริงของเขาทั้งหมดในโลกล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดราคะโทสะโมหะได้ทั้งนั้นจึงว่าใครสิ่งที่จะทำให้กิเลสตัณหากำเริบก็มีอยู่เต็มโลกธรรมที่จะกำจัดกิเลสตัณหาก็มีอยู่เต็มโลกเหมือนกันความเกิดก็เป็นกิเลสตัณหาความแก่ความตายกองเกิดกองแก่กองตายล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสตัณหาได้ทั้งนั้นกองเกิดกองแก่กองตายอันนี้ก็เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสตัณหาได้จึงว่าธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสกิเลสกำเริบธรรมที่จะสลายธรรมที่จะทำลายกิเลสมันก็อันเดียวกันนั่นเองมีอยู่เต็มโลกเหมือนกันมันขึ้นหน้ามือมันหลังมือของเรานี่หลับพิกเย็นในทันนะหน้ามือก็ขึ้นมาเราเอาหลังมือขึ้นมาหลังมือก็ขึ้นมาจิตของเราดวงเดียวดวงนี้ล่ะผลิตได้ทั้งธรรมเป็นธรรมแก้กิเลสนี่ผลิตได้ทั้งกิเลสมาทำลายจิตใจต้องเป็นผู้ที่ตื่นตัวในการที่จะผลิตธรรมะขึ้นมาเป็นธรรมประจำจิตประจำใจต้องตื่นตัวในการที่จะยกธรรมะประจำจิตประจำใจของเราอยู่เสมอเรียกว่าใจของเรามีธรรมะประจำใจของเรามีธรรมประจำจิตประจำใจใจที่มีธรรมกิเลสตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องวุ่นวายแก่ก่อกวนรบกวนไม่ได้ใจที่ว่างจากธรรมเป็นเรือนชานบ้านช่องของตัวกิเลสดีๆนั่นเองกิเลสมันตัวซุกซนกิเลสมันตัวดื้อด้านมันรู้เอ็ดจิตของเราในเมื่อกิเลสมันเป็นเรือนชานบ้านช่องของเรากิเลสมันก็ดื้อด้านพุ่งตนไปเหมือนกับกิเลสนั่นจึงว่าต้องน้อมในธรรมะให้มาใส่จิตใส่ใจปารภธรรมห้าเอาไว้ในจิตในใจของเราเสมอนี่ก็เป็นการจำพรรษาจากการจำพรรษานี่ก็หมายถึงว่าการจำพรรษาอยู่ในอาวาสในที่ในวัดวาอาวาสใจของเราก็ควรจำพรรษาใจจำพรรษาก็คือเอาจำไว้กับธรรมะเอาธรรมะมาประจำไว้กับจิตกับใจของเราก็เป็นการจำพรรษา
ทำให้มีความร่มเย็นเป็นสุขจิตใจของเรามีธรรมะประจำตาใจของเราประจำอยู่กับธรรมะนั่นแหละใจร่มเย็นเป็นสุขเราจำพรรษาอยู่ณอาวาสสถานที่นี้ถึงจะอยู่กันมากมายหลายองค์หลายท่านเราก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะเรามีธรรมะประจำจิตประจำใจเราจะเอาใจของเราจำพรรษาอยู่กับธรรมะถ้าหากว่าเราไม่เอาใจของเราจำพรรษาอยู่กับธรรมะใจของเราจะเป็นลิงเป็นข้างกระโดดโลดเต้นไปหาฝากหาหนามมาทิ่มแทงจิตใจของเราล้วนแล้วแต่ที่ทำให้เกิดความรุ่มร้อนหาความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตการบวชไม่ได้ถึงต้องพากันตั้งอกตั้งใจพากันระมัดระวังพากันประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ประมาทระลึกถึงอยู่เสมอเดี๋ยวนี้เราประมาทหรือไม่เดี๋ยวนี้การกระทำในจิตในใจของเราขนาดนี้เราประมาทหรือไม่จะอยู่ในริยาบทใดก็ช่างให้เตือนระลึกเตือนเราอยู่เสมอระลึกอยู่เสมอว่าเราอยู่ในการกระทำจิตทำใจของเราอยู่นี้เดี๋ยวนี้อยู่ในความประมาทหรือเปล่าถ้าหากว่าเตือนเราอยู่เสมอเตือนเราอยู่เสมอเราก็จะตั้งใจอยู่เสมอก็ตั้งใจมีการกระทำภายในใจอยู่เสมอให้มีธรรมะประจำจิตประจำใจมีสติธรรมประจำเอาไว้ถ้าหากว่าไม่ตื่นตัวแล้วก็มันก็เหมือนกับคนไม่มีตาเนี่ยชนซ้ายชนขวาชนต้นไม้ชนตอไปว่าแต่ไก่หนังถลอกไปตามภาษาคนตาบอดนี่คนตื่นมันจะไปหาชนทำไมคนตื่นมันก็อะไรที่จะเป็นภัยเป็นอันตรายมันก็หลีกเอาทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อความปลอดโปร่งโล่งในการที่จะเดินไปก็เดินไปทางนั้นนี่คนตื่นคนลืมตาเป็นอย่างนั้นถ้าหาว่าคนหลับคนตามเองทำไมคนไม่เห็นอะไรนี่มันก็เดินไปลักษณะคนไม่เห็นทันเองอะไรต่ออะไรชนไม่เลือกผลก็เกิดมาล่ะมีตาบาดแต่แผลผลก็เกิดมามีแต่บาดแต่แผลมีแต่บาดแต่แผลไปทั้งเนื้อทั้งตัวจุดตัวทั้งตัวทั้งจิตทั้งใจนี่หาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้กลายเป็นพระที่ประกอบด้วยโรคร่างกายก็ประกอบด้วยโรคจิตอบเจ็บปวดอดไปเอ็ดแต่จิตใจก็เจ็บแต่ประกอบด้วยโรคนี่เดี๋ยวก็โรคอย่างนั้นมารบกวนเดี๋ยวก็โรคอย่างนี้มาก่อกวนนี่เนื่องจากความประมาทเป็นเหตุเราไม่ต้องการอย่างนั้นในเมื่อเราไม่ต้องการอย่างนั้นอะไรที่จะอะไรที่เป็นความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนเอาไว้รีบพากันเอาอันนั้นมาเป็นหลักดำเนินประพฤติปฏิบัติการพิจารณาอาหารปฏิกูลเดินไปก็ไปบิณฑบาตก็พิจารณาไปกลับมาก็พิจารณามาลายจัดอาหารก็พิจารณาอาหารจ่ายจัดแล้วก็พิจารณาอาหารครบฉันก็พิจารณาอาหารหลังจากฉันก็พิจารณาอาหารในเมื่อตั้งใจเราก็ต้องการมีโอกาสที่จะตัดชัดตามความเป็นจริงของอาหารนั้นได้ที่ไม่จริงไม่ที่ไม่แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงเพราะอะไรก็เพราะการไม่จริงจังในการที่จะพิจารณาศึกษาให้ชัดตามความเป็นจริงนั่นเองมันก็เลยไม่แจ่มแจ้งให้นั้นไม่แจ้งนั้นไม่แจ้งในอาหารมันจะไปแจ้งอื่นไม่ได้ดอกของเห็นอยู่ของตาเห็นอยู่ยังไม่รู้ไม่เห็นธรรมะที่เป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนยิ่งมีความใจจะยิ่งใช้ความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นไปเราจะไปรู้ไปเห็นได้อย่างไรธรรมะของปฏิกูลชัดๆธรรมะที่ปฏิกูลมันเห็นชัดๆนี่แล้วจะไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงนั่นมันคนไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติการบวชการเรียนไม่สนใจในการศึกษาประพฤติปฏิบัติการบวชการเรียนก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนี่พูดกันถึงการบิณฑบาตการขบการฉันกลับไปฉันแล้วให้ผ้าผ่อนท่อนสบายนี่มีแดดให้พึงแดดเล็กน้อยอย่าตากทิ้งตากผ้าอย่าตากทิ้งเพิ่งนิดหน่อยก็เก็บไว้พับไว้จีบไว้ให้เรียบร้อยเรียกว่าเราใช้อย่างเคารพเพราะผ้าผ่อนท่อนสบายทุกชิ้นเกิดจากน้ำจิตน้ำใจของศรัทธาญาติโยมเขาถวายแต่ละครั้งแต่ละชิ้น
ขายกใส่ก้าวใส่ศีรษะอธิษฐานสารภาพตามความต้องการของเขาทำอย่างเทิดทูนเหนือเกล้าเหนือที่จะเราใช้อย่างสุ่มใช้อย่างสุ่มสี่สุ่มห้าใช้อย่างไม่มีการระมัดระวังเราเป็นคนที่แย่มากมารก็เหมือนกันต้องใช้อย่างระมัดระวังทนุถนอมถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นสมบัติของพระศาสนาไม่ใช่ของเราคนก็ทานเราถวายพระพุทธเจ้าถวายพระธรรมพระสวายสงฆ์นี่บูชาพระพุทธศาสนานี่จึงว่าให้มีเครื่องใช้ไม่สอยทุกอย่างไม่ให้ประมาทสบู่ก็เหมือนกันใช้ต้องให้ระมัดระวังอย่าไปทิ้งให้หนูมันกินอย่าให้หนูมันแก้ไอ้ไอ้ดันลากไปมันชอบมีนะไม่แต่แปรงสีฟันก็เหมือนกันทิ้งเกินไปตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างน่าจะถือว่ามันไม่อดไม่อยากถืออย่างนั้นมันแย่มากเขาว่าแย่มากหมายความว่าอย่างไรก็ให้เข้าใจต้องเก็บให้เป็นที่เครื่องใช้ไม้สอยของเราแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่นี่เครื่องใช้ไม้สอยของเรานี่ต้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราเป็นพระเป็นนักปฏิบัติถ้าหาว่าของเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นระเบียบเรียบเรียบร้อยไม่ได้แล้วจะไปปฏิบัติอะไรที่พักที่อาศัยกุฏิวิหารก็เหมือนกันต้องปัดต้องกวาดต้องเช็ดต้องถูทั้งข้างล่างข้างบนบริเวณฝาตามบริเวณกรอบหน้าต่างหรือว่าอะไรต่ออะไรต้องดูแลสอดส่องอย่าให้มีฝุ่นมีละอองกระจกก็เหมือนกันมันเช็ดมันถูมันขัดถ้าหากว่ากุฏิใดมีกระจกก็เข้าบ้างห้องหน้าห้องท่วมนี่การดูแลก็เรียกว่าอยู่ในขั้นใช้ได้แต่ก็ต้องให้คำว่าใช้ได้ไม่ใช่ว่าใช้ได้ใจเหมือนกันไปใช้ได้ทั้งหมดได้ค่อยพูดใช้ได้ก็ใช้ได้พูดที่ใช้ไม่ได้ก็มีนี่บางทีพื้นมันสะอาดไม่เปื้อนไม่เปียกนี่เราเดินเข้าไปอย่าให้มันเป็นรอยเท้าเราเดินออกมาอย่าให้มีรอยเท้าเราถ้าหากว่ามันมีรอยเท้าเราก็เช็ดเสียอย่าปล่อยให้คนอื่นมาเช็ดบางทีเข้าไปในห้องน้ำบางทีมันเปียกข้างนอกมันแห้งเดินออกมามันเปียกเราก็เช็ดเสียอย่าให้มันมีรอยของเรารอยของเราไม่ใช่รอยพระพุทธเจ้ารอยพระพุทธเจ้าใครเห็นก็ใครก็กราบรอยของเรานี่มันเป็นยังไงมันรอยของมีกิเลสให้คนอื่นเขากราบเขาไหว้เขาถูมันไม่ถูกต้องอันนี้อันหนึ่งการเข้าการออกนี่ต้องดูซะก่อนว่ามันแห้งอยู่ถ้าหากว่ามันเปียกอยู่ก็ควรที่จะเช็ดให้แห้งถ้ามันแห้งอยู่อย่าให้รอยของเราปรากฏในที่มันแห้งมันสะอาดแล้วอันนี้เรื่องห้องน้ำห้องส้วมก็มีความสำคัญเมื่อการส่งน้ำในห้องน้ำนี่ก็ยังอย่าพากันไปส่งกลางคืนถ้าไม่มีความจำเป็นอาบในปัดในปัดในตายกันเรียบร้อยแล้วไม่มีกิจอะไรรีบส่งน้ำส่งท่าให้เรียบร้อยอย่าคอยจนกระทั่งค่ำกระทั่งมืดไปจุดไฟให้ติดไฟแต่ส่งน้ำอันนั้นอย่าให้ไม่มีความจำเป็นอย่าให้มันมีน้ำใจฉันแล้วไปเดินโยงกลมตั้งใจเอาไว้เดินยงกรมเหน็ดเหนื่อยต้องการพักก็พักถ้าหากว่าไม่ต้องการพักก็นั่งภาวนาต่อพักลงไปก็ตั้งใจเอาไว้รู้สึกตัวถ้าหากว่าหลับต้องการหลับลงไปรู้สึกตัวจะลุกขึ้นนั่งสมาธิต้องตั้งเป้าตั้งหลักหรือว่าจัดตารางไว้ตารางวันหนึ่งเราจะทำยังไงการจำพรรษาก็คือต้องจำเยเรานี่ต้องจำกัดตั้งใจต้องตั้งสัตย์ในการ
ในปฏิบัติของเราวันหนึ่งวันหนึ่งเราควรทำยังไงทำยังไงหลังจากปัดตาเรียบร้อยแล้วส่งน้ำส่งท่าเดินจงกรมกันดูด้วยกันมากๆอย่างนี้ก็ดีมันจะได้แข่งขันกันแข่งขันการเดินจงกรมใครจะเดินเก่งแข่งขันนั่งสมาธิใครจะนั่งเก่งแต่เราไม่ได้แข่งขันเพื่อเอาชนะนี่ท่านผู้โน้นท่านผู้ใดผู้หนึ่งผู้ใดแข่งขันเพื่อเอาชนะเราเราไม่เก่งก็ต้องไทยแข่งชนะความไม่เก่งของเราให้ได้เราขี้เกียจขี้ข้างก็ต้องชนะความขี้เกียจขี้ข้างของเราให้ได้ไม่ต้องไปชนะท่านผู้หนึ่งผู้ใดชนะเรานี่พระพุทธเจ้าท่านยกย่องว่าเป็นการชนะเลิศชนะตนนั่นแหละก็ดีชนะคนอื่นถ้าแพ้เจ้าของก็ไม่ได้เรื่องอะไรให้มีความอ่อนน้อมเคารพให้มีความอ่อนน้อมซึ่งกันและกันเน้นอย่าให้แข็งกระด้างกล้าพระแม้แต่จะเป็นพระเล็กพระน้อยบวชใหม่ก็เน้นก็ต้องให้เป็นเน้นต้องรักษาสภาพของเน้นอย่าไปแข็งกระด้างพระไม่ได้พระก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันเป็นลำดับเราไม่ได้เคารพอะไรเคารพธรรมเคารพวินัยการเคยพูดจาปราศัยซึ่งกันและกันพระแนนในจะนั่งอยู่แนนจะไปคุยกับพระอันนั้นไม่เอาจะพูดกันด้วยจิตใดๆก็ช่างถ้าหากว่ามีจิตที่จะพูดเน้นให้ผู้นั่งเสียก่อนถ้าหากว่าพระนั่งอยู่พระก็เหมือนกันถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่นั่งอยู่จะไปยืนพูดอย่างนั้นก็ไม่เอาของเหล่านี้มันเรื่องชาวบ้านเขาก็ปฏิบัติกันการเดินผ่านหน้าซึ่งกันและกันพระยืนนั่งอยู่การเดินผ่านไปด้วยกิจมีความจำเป็นจะต้องแสดงความอ่อนน้อมไม่ใช่ตึงพอจันทหารแก้วครับตอนให้มันเป็นหลังก้มให้มันเป็นอ่อนน้อมให้มันเป็นคุกเข่าให้มันเป็นนั่งให้มันเป็นปั้นนมมือกราบไหว้ให้มันเป็นพูดจาปราศัยปั้นนมมือขึ้นถึงจะเป็นพระเล็กพระน้อยอายุย่อไอ้ที่เรียกก็ไม่ผิดกันมากก็ควรแสดงออกการแสดงออกในทางเป็นธรรมเป็นวินัยไม่ทำให้เกิดความเสียหายอะไรเป็นการฝึกเราให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีโอกาสที่จะเข้าถึงความเป็นการเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันไม่มีความจำเป็นอย่าไปเกี่ยวข้องไม่มีความจำเป็นอย่าไปพูดจาปาใสศรัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่าไปสนใจพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำเราเป็นคนดีเล่นอย่าทำเป็นคนที่เสนอหน้าเสนอตาการกราบการไหว้ก็หัดเจ้าของอยู่เสมอแม้แต่จะกราบคนเดียวอยู่ในกุฏิก็ให้มีความอ่อนน้อมนอบน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้านอบน้อมถึงคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ทำความนอบน้อมในจิตในใจกายมันก็นอบน้อมนิ่มนุ่มนวลลงไปถ้ากราบเป็นพิธีกราบเป็นพิธีมันก็นี่ศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จะกลายเป็นศาสนาพิธีเพราะการกระทำของเรานี่ละทำลายพระศาสนาศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าพิธีเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นเราทำเป็นพิธีเราทำเป็นพิธีนั่นเราเป็นผู้ทำลายทำอะไรต้องให้เป็นข้อปฏิบัติทำอะไรต้องเป็นข้อปฏิบัติการปัดการกวาดการเช็ดการถูก็เหมือนกันให้เป็นข้อปฏิบัติอย่าทำไปคุยกันภายอย่าทำลักษณะที่เรียกว่าไม่มีสติสตังในการกระทำจะกวาดสลาก็ช่างจะถูสลาก็ช่างจะทำอะไรต่ออะไรก็ช่างคำว่าขั้นนองในการทำอย่าให้มันมีความว่าใครลักษณะทำอย่างขั้นนองอย่าให้มันมี
ต้องมีการเสน่ห์มีสติสตังในการทำทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำนั้นๆจึงเป็นข้อปฏิบัติเป็นการแก้จิตแก้ใจของเราที่มันเคยขนองพระพุทธเจ้าท่านว่าจิตใจมันลิงถ้าหากว่าเราจะเอาลิงมาเป็นคอยเป็นการกระทำของนักบวชมันใช่ไม่ได้เราต้องเอาสติธรรมมาเป็นธรรมที่จะกำจัดลิงกำจัดไอ้ความใส่ขนองของจิตของใจของเรานั่นไม่ปล่อยให้มันออกไปขนองโดยปราศจากสติธรรมการปาดกระต่ายก็เหมือนกันไอ้กวาดก็เป็นหมู่เป็นกลุ่มสององค์สามองค์คุยการสนั่นหวั่นไหวอันนั้นไม่เอาคุยกันให้เป็นอัดเป็นธรรมเป็นแก่นเป็นสารเป็นประโยชน์มีจิตมีความจำเป็นยิ่งค่อยพูดกันปัดเวลาก็เหมือนการบางที่ปัดในโบสถ์นี่กวาดในโบสถ์อย่างนี้ขึ้นมาได้ยินเสียงสารพัดทั้งครูบาเทน้อยครูบาใหญ่มันเป็นที่น่าสลดสังเวชอย่าให้มันมีเรื่องเหล่านี้อย่าว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญมันเป็นการแสดงออกของเรื่องของจิตใจเราทั้งนั้นจิตใจของเราเป็นอย่างไรการแสดงออกของเราเป็นอย่างนั้นการกระทำของเรานี่มันไม่มีจิตใจมันเด็กมันทำอะไรไม่เป็นเมื่อคนตายยังพากันสำเนียกพากันระมัดระวังให้มากถ้าทางญาติโยมเขานั่งอยู่นี่อยากจะจักเป็นใครใครก็ช่างเราเดินผ่านหน้าผ่านตาก็ต้องแสดงความคารวะเคารพมันน่าจะรู้จะว่าเป็นคุณผู้ชายจะว่าเป็นคุณผู้หญิงอะไรก็ช่างอย่าลักษณะเดินตึงๆต่างๆเฉียดไปกายไปไอ้อันอย่างนั้นไม่เอาโอ้พระศาสนานี่กว้างขวางมากกว้างขวางมากๆทีเดียวเราเป็นผู้ที่รับผิดชอบพระศาสนาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบตัวอยู่เสมอการที่จะรอบตัวได้ก็ต้องอาศัยความระมัดระวังการระมัดระวังให้ยิ่งให้สายตาของเราให้เป็นประโยชน์ให้หูของเราให้เป็นประโยชน์ในเมื่อตาเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นำมาฝึกเราหูได้ยินสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นำมาฝึกเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ฝึกขัดดัดแปลงถ้าหากว่าไม่ใช่ตาให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่หูให้เป็นประโยชน์น่ะมันก็เป็นไม้มันก็เป็นในของนี้ไม่เขาเรียกว่าไม้แก่กายเบ็ดเห็ดแก่กายแกงไม้แก่มันดัดไม่ได้นั่นไงมันนานๆเข้ามันเป็นอย่างนั้นใครไม่สบายก็ให้บอกกล่าวกันบอกผู้อยู่ที่ไกลๆเจ็บหัวปวดท้องหรือว่าลงท้องอะไรต่ออะไรอย่างนี้ก็ให้บอกผู้ที่อยู่ใกล้นั้นควรที่จะเยียวยากันโดยวิธีใดก็จะได้เยียวยากันไปดูแลกันไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่จะมีความประสงค์ที่จะอดอาหารวันสองวันสามวันควรที่จะมีการบอกกล่าวท่านผู้ใดผู้หนึ่งให้ทราบแต่สมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านเน้นในเรื่องนี้มากใครมีความประสงค์ที่จะไม่ฉันอาหารต้องการที่จะทรมานเจ้าของเพราะกิเลสตัณหามันกำเริบมากดัดมันให้ไม่ให้มันกินข้าวกินอาหารอย่างนี้ก็ในเมื่อมีความประสงค์อย่างนั้นจะอดกี่วัน1วัน2วัน3วันอาทิตย์หนึ่งให้มีการบอกกล่าวจะได้ไม่ต้องถามกันคนนั้นเป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงถ้าหากว่ามีการบอกกล่าวกันเวลาป่วยเวลาไข้ขึ้นมาก็คิดว่าคนนั้นไม่กินข้าวองค์นั้นไม่กินข้าวทั้งที่เจ้าของค์นั้นก็ป่วยไม่สามารถที่จะออกไปบิณฑบาตได้นั่นใครมีความประสงค์ที่จะอดไข้อาหารก็ให้มีการบอกกล่าวไม่สะดวกในการที่จะบอกครูบาอาจารย์ก็บอกผู้หมู่เพื่อนที่สนิทหรือใกล้ชิดกันนั่นนี่และเมื่อบอกใครๆแล้วก็ควรที่จะมาบอกครูบาอาจารย์บ้างดีท่านจะได้รู้ว่าใครอดอาหารวันหนึ่งหรือสองวันหรือสามวันควรที่จะสงเคราะห์ด้วยเครื่องดื่มด้วยวิธีอันใดท่านก็จะสงเคราะห์
อยากทำยังไงก็ทำอยากทำยังไงก็ทำอัตตาธิปไตยจนกระทั่งไม่เป็นธรรมมันก็ไม่เป็นธรรมาธิปไตยให้ไม่เป็นไปเพื่อความราบรื่นในการปฏิบัติธรรมมากมันเป็นภาระหนักไม่ใช่หนักเพราะไม่กลัวใหญ่ที่อยู่ที่อาศัยจะไม่พอไม่ใช่กลัวว่าอาหารการกินจะไม่พอไม่ใช่กลัวว่าผ้าผ่อนนุ่งเครื่องนุ่งห่มจะไม่พอที่มันกลัวมันลึกกว่านั้นจึงว่าไอ้ที่กลัวลึกกว่านั้นนะให้พากันระมัดระวังอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันมีอย่าให้มันมีนะขนาดบอกคือเสมอบางทีมันเผลอมันยังมีอ้างไม่สบายบ้างอ้างเจ็บนั่นเจ็บนี่ก็เรื่องของพระก็เรื่องของกิเลสนั่นที่มันมากล่ะเรื่องของพระจริงๆไม่มากดอกมันเรื่องของกิเลสมันก็มากกิเลสมันจะเป็นออกข้างๆคู่คู่ออกนอกลู่นอกทางมันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรื่องของธรรมไม่มากมีความถูกต้องมีความเป็นธรรมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหมดเรื่องธรรมะเป็นอย่างนั้นเรื่องของพระเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของกิเลสมันไม่เป็นธรรมมันต้องพูดกันที่พูดตอนนี้มันพูดเรื่องของกิเลสทั้งนั้นกิเลสมันจะแสดงออกไปทางไหนมันจะออกไปทางไหนเนี่ยพูดมาพูดกันทางมันจะออกไหนเนี่ยปิดทางไหนมันไปทางออกมันสารพัดจึงให้พากันระมัดระวังถ้าหากว่าขาดความระมัดระวังล่ะมันจะสะดุดในตามันจะพูดให้ง่ายๆจะขวางหูขวางตาถ้าหากว่าไม่พากันระมัดระวังตามันไม่ใช่ไปหาขวางหูไม่ใช่ไปหาขวางแต่ไอ้สิ่งที่แสดงออกอ่ะมันขวางเรื่องของกิเลสมันแสดงออกมามันขวางทั้งนั้นแต่บางทีเจ้าของไม่รู้บิณฑบาตทางนี้ใกล้ใครไม่สบายใครอ่อนใครเหนื่อยใครเพลียไปบิณฑบาตทางใกล้ได้ใครอยู่ในสภาพที่แข็งแรงอยู่ในสภาพที่แข็งแรงก็จะไปควรที่จะไปบิณฑบาตทางไกลเว้นแต่ว่ามีการควรที่จะรับบาตรท่านผู้นั้นในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่อายุมากอันนั้นไม่มีปัญหาถ้าหากว่าเดินไปก็ไม่ได้เดินไปเดินมาก็ไม่ได้รับบาตรท่านผู้หนึ่งผู้ใดนี่ควรไปทางไกลให้ผู้ที่อยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรงเดินทางใกล้เดินทางบินทบาทไกลมันมีโอกาสได้ภาวนามากมีนะบางองค์ท่านบินทบาทลงจากศาลาเร็วออกจากเฮเซศาลาอย่างนี้ท่านนับเองก็ถึงบ้านและทีนี้ขากลับท่านก็นับลู่ด้วยขาไปเท่าไรขากลับมาเกียร์เท่าไรที่นับเก้าของท่านได้ไม่หลงนับทำไมได้ประโยชน์อะไรนับเพื่อเป็นการนับนั่นแหละมันเป็นการภาวนาไม่ใช่นับได้ง่ายๆต้องใช้ความพยายามมากๆทีเดียวถ้าหากว่าใช้ความพยายามน้อยนี่นับไม่ได้ดอกนับแล้วก็ลืมแล้วก็หลงแล้วก็เป็นการที่เรียกว่าสํารวมตาระมัดระวังใจไปในตัวการเดินไปบิณฑบาตอย่าเดินคู่เคียงคู่กันอย่าเดินเคียงคู่กันถ้าเดินเคียงคู่กันนะมันอดที่จะคุยกันไม่ได้ต่างองค์ต่างเดินต่างองค์ต่างไปเหมือนก้าไปองค์เดียวพิจารณาอาหารที่เราไปแสวงหาสภาพเป็นอย่างไรของทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอาหารแต่ว่าข้าวเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นข้าวเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอาหารเขาเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่ในโลกเขามีการเกิดแล้วก็มีการ
ในเจริญเติบโตเป็นหมากเป็นรวงเป็นลำต้นขึ้นเป็นและทีนี้เขาก็ตายไปไอ้ลูกของเขาก็เกิดขึ้นมาใหม่ในเมื่อมันพี่มีพืชมีพันธุ์นี่ในเมื่อเริ่มเป็นพืชเป็นลูกมันเป็นมันเกิดลูกมันขยายพืชพันธุ์ก็เป็นลำต้นขึ้นมาลำต้นขึ้นมามันไงไอ้เลยลูกมันแก่ต้นมันก็ตายไปอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะไปรู้ว่าเขาเป็นต้นข้าวได้อย่างไรต้นอะไรทั้งหมดก็เหมือนกันเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอาหารเราไปแสวงหาอาหารไปแสวงหาธรรมชาติที่เกิดมาตายในโลกนั้นเองเอามาหล่อเลี้ยงร่างกายเอามาหล่อเลี้ยงร่างกายก็เอามาหล่อเลี้ยงธรรมชาติที่เกิดมาตายในโลกนั่นแหละให้อารมณ์อยู่กับความคิดความอ่านให้ใจของเราหมุนอยู่กับความสัจไอสัจธรรมความจริงที่เป็นตรงความจริงอยู่ในโลกให้ใจของเราหมุนอยู่กับความจริงที่ทรงความเป็นจริงอยู่ในโลกตลอดกาลให้มันทะลุถึงเป้าอันนั้นคิดอะไรคิดถึงความจริงคิดอะไรคิดให้เธอทะลุเป้าแล้วมันจึงอันนั้นจึงเป็นธรรมะขึ้นมาธรรมะคือสัจธรรมของจริงสัจธรรมของจริงมีทุกอย่างเพราะทุกอย่างมีสัจธรรมประจำอยู่ทั้งนั้นอะไรผ่านมาในใจของเราคิดอะไรคิดอันนั้นให้เข้าถึงทะลุคิดให้ทะลุเป้าคิดให้เข้าถึงความจริงความจริงในทะลุถึงความจริงแล้วอันนั้นเป็นสัจธรรมเรารู้สัจธรรมสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะทุกอย่างมีสัจธรรมทั้งนั้นคิดอะไรคิดให้ทะลุเป้าคิดให้ทะลุถึงสัจธรรมของเขาใจของเราให้หมุนอยู่กับเรื่องสัจธรรมเหล่านี้อย่าให้ใจของเราเลื่อนลอยไปอย่างที่เรียกว่าไม่มีสติอันนั้นเหมือนกระลิงกระข้างตามแต่ที่จะกระโดดนั่นกระโดดนี่ใจของเราต้องรักษาการรักษาใจนี่แหละคือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติผู้ไปรักษาใจได้อันนั้นคือพระพระคือผู้ไปรักษาใจได้คุ้มครองรักษาใจได้คือพระผู้ที่มุ่งในการศึกในการที่จะรักษาคุ้มครองจิตใจอันนั้นคือผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็คือปฏิบัติจิตปฏิบัติจิตให้จิตเป็นพระเป็นนักบวชท่านเองต้องมีความพยายามอยู่เสมอตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับอย่าปล่อยเวลาตื่นให้เป็นประโยชน์เราเมื่อย่าใช้เวลาตื่นท่านให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าเราปล่อยเวลาตื่นของเราให้ไม่เป็นประโยชน์กิเลสมันจะดึงไปเป็นประโยชน์ของมันวันนี้พูดกันถึงเรื่องการพิจารณาอาหารเพราะเป็นวันเริ่มต้นเข้าพรรษาพูดกันถึงเรื่องอาหารอาหารนี่มีความสำคัญมากๆให้พากันเห็นความสำคัญของอาหารและพากันพิจารณาศึกษาอาหารที่เราขบฉันกันนี่ให้แจ้งชัดแจ่มแจ้งแล้วอาหารจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมของเราและการปฏิบัติธรรมของเรามีโอกาสที่จะก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับถ้าหากว่าเราผ่านการพิจารณาอาหารแยกคายชัดตาแจ่มแจ้งตามความจริงของเขาแล้วนี่อันนี้เป็นเบื้องต้นเอามาพูดในวันเริ่มต้นเข้าพรรษานี่ใครมีความประสงค์เดือนหงายเดือนสว่างจะเดินออกไปตำนานหินตรงนู่นตรงนี้ไปไม่ต้องไปหลายองค์ไปผู้เดียวเดินให้มันได้สัมผัสปีเวความวิเวกสัมผัสความโง่สงบความเงียบมันได้ความคิดความอ่านอยู่ในนั่นล่ะถ้าหากว่าเดินไปเป็นหมู่ความคิดความอ่านมันก็อดที่จะเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนไม่ได้เดือนสว่างฝนไม่ตกอยู่อย่างนั้นยังมีโอกาสได้สัมผัสอย่างที่เราไม่มีโอกาสได้สัมผัสสัมผัสนี่มันทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัสทางตาก็เกิดความรู้สัมผัสทางหูก็เกิดความรู้ความรู้
อะไรรู้ว่าเป็นอะไรรู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็เอาสิ่งนั้นๆน่ะเอามาเป็นความคิดรู้ว่าดีรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าขาวรู้ว่าดำรู้ว่าอะไรสิ่งชอบใจไม่ชอบใจสิ่งที่ชอบใจก็เอามาคิดสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เอามาคิดมาคิดให้มันหมดคำว่ารู้แจ้งรู้แจ้งคำว่ารู้รอบก็หมายความว่าสิ่งที่ไม่รู้ไม่มีเลิกกันแค่นี้แหละ